ับมาติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์กลางดึกนะคะบริเวณที่เกิดเหตุคือห้องพักครูขณะที่ครูและก็นักเรียนกว่า10ชีวิตติดอยู่ในอาคารเจ้าหน้าที่เข้าทำการช่วยเหลือไว้ได้ทันเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่าเมื่อเวลา 3:21 นที่ผ่านมาได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์เลขที่1466ถนนกรุงเกษมเขตแขวงวัดเทพศิรินทร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงสวนมะลิเร่งสอบพบที่เกิดเหตุเป็นอาคาร5ชั้นมีแสงเพลิงที่ชั้น3ภายในห้องพักครูโดยเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายหมดทั้งห้องพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ41ตารางเมตรทางนี้รถดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ10นาทีเพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดนกระจกบาดเจ็บที่แขนซ้ายเป็นชายจำนวน1รายคือหัวหน้านักการนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวพบว่าระหว่างเกิดเหตุคุณครูของโรงเรียนเทพศิรินทร์อยู่ภายในอาคารประกอบด้วยนักเรียนจำนวน13รายและคุณครู4รายซึ่งทางชุดปฏิบัติอาคารก็ได้ทำการช่วยเหลือนำตัวออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อที่เพลิงไหม้เรือสำราญกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจุดเกิดเหตุคือท่าเรือวัดวรจัญญาวาสถนนเจริญกรุงค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาประมาณ2ทุ่มนะคะเกิดเพลิงไหม้เรือสำราญจุดเกิดเหตุท่าก็คือท่าเทียบเรือวัดวรจัญญาวาสซอยเจริญกรุง72แขวงวัดพระยาไกรเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุก็คือเรือ The Vertical Cruise นะคะซึ่งล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยาจากเอชิทีกไปจนถึงสะพานพระราม8ก็พบว่ามีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างแตกตื่นหนีตายกันอย่างจ้าละวันรีบลงจากเรือนะคะโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด2รายคนไทย1รายค่ะเป็นหญิงซึ่งทำหน้าที่แม่ครัวโดยบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายอีกรายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ทราบสัญชาตินะคะโดยใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ20นาทีเพลิงจึงสงบต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องเครื่องยนต์ใต้ท้องเรือค่ะพนักงานสอบสวนจะทำการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งก็คาดว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้าในห้องกำเนิดไฟฟ้าลัดวงจรไปกันที่วัดผาซ่อนแก้วได้ชี้แจงนะคะกรณีที่มีเน็ตไอดอลสาวประเภท2โพสโซเชียลไม่พอใจถูกสั่งห้ามนำสุนัขเข้าไปภายในบริเวณวัดเผยว่าห้ามนำเข้าใน2พื้นที่จุดสำคัญค่ะจากกรณีนะคะเน็ตไอดอลสาวประเภท2นะคะคุณสิตางนี่แหละค่ะโพสต์คลิปนะคะบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวถึงกรณีที่ถูกสั่งห้ามนำสุนัขเข้าไปภายในวัดชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกระทำดังกล่าวนะคะเป็นอย่างมากค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์วัดที่ถูกกล่าวถึงภายในคลิปพร้อมกับมีการสอบถามนะคะพระมหาพีรยุทธ์รณตะรัตนโชโตนะคะพระอาจารย์สอนพระบาลีสำนักเรียนวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วหลังได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วโดยระบุว่าพุทธศาสนิกชนสามารถเข้ามากราบขอพรและทำบุญได้อย่างอิสระโดยไม่มีกฎในเรื่องของการแต่งกายและการแสดงกิริยาสำรวมภายในบริเวณวัดส่วนจุดที่ทางวัดห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปคือในพระมหาวิหารพระเจ้า5พระองค์กับพระเจดีย์เท่านั้นนะคะเนื่องจากใน2สถานที่แห่งนี้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในค่ะแต่ว่าบริเวณอื่นๆของทางวัดนั้นไม่ได้ห่วงห้ามในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาแต่อย่างใดการห้ามสวมรองเท้าห้ามส่งเสียงดังห้ามนุ่งสั้นแล้วก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นบริเวณพระวิหารพระเจดีย์แล้วก็ลานพระพุทธเจ้า5พระองค์ส่วนนี้คือส่วนที่ห้ามใช่ๆแต่จุดอื่นนี้ถ้าเกิดมีคนนำสัตว์เลี้ยงติดมาแล้วเรามาห้ามไหมหรือยังไงอ๋อส่วนอื่นก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ต้องดูแลไม่ให้ปล่อยไปวิ่งเพ่นพ่านประมาณนั้นไม่ไปวิ่งรบกวนคนอื่นใช่ๆ
สำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะบริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดงตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งชื่อผาซ่อนแก้วนี้มีที่มาจากธรรมชาติที่เป็นภูเขาสูงซ้อนกันเป็นทิวเขาโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรมก่อนล่ำลือว่าได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากชาวบ้านซึ่งเป็นการเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาถือเป็นสถานที่มงคลและมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆกันว่าผาซ่อนแก้วและพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าวจึงเรียกว่าพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วเพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดงแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ทำการชี้แจงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เขาก็มีป้ายบอกนะคะวิธีการในการปฏิบัติในบางที่ห้ามทำอะไรกันบ้างในบางที่เนี่ยนะคะทั้งเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแม้แต่สุภาพสตรีเองก็ไม่สามารถจะเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่กรณีของนักท่องเที่ยวที่แห่ไปเที่ยวที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลายคนเป็นกังวลว่าจะป่วนกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรเพราะว่าล้นทะลักมากเลยนะคะคนที่เดินทางไปกันเจ้าหน้าที่ป่าสงวนที่อยู่ติดถ้ำและติดเขาและหน้าผานะคะก็ปักป้ายแสดงสิทธิ์นะคะบางรายทำเพิงไม้ไผ่ทั้งขายแล้วก็ให้เช่าด้วยเพื่อจะเปิดร้านจำหน่ายสินค้ากรณีนี้ค่ะหลังจากที่ถ้ำหลวงเนี่ยนะคะวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีคนจากทั่วสารทิศนะคะทั้งไทยทั้งต่างชาติเดินทางมาเที่ยวกันอย่างคับคั่งเป็นการย้อนรอยเป็นเหตุการณ์กู้ภัยระดับโลกช่วยเหลือ13นักเตะและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำล่าสุดบรรดาผู้จับจองที่ดินที่ติดทางเข้าถ้ำหลวงทั้ง2ฝั่งที่ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเคยปลูกพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดสับปะรดปรากฏหันมาสร้างเป็นเพิงไม้ไผ่ให้ร้านมาเปิดจำหน่ายสินค้ากันมากมายเลยค่ะจากเดิมร้านค้าเหล่านี้เริ่มตั้งกันบริเวณถนนสายขุนน้ำนางนอนปากทางถ้ำหลวงดอยผาหมีเท่านั้นบางรายนะคะมีการติดป้ายห้ามบุกรุกและบอกด้วยว่านี่เป็นที่ส่วนบุคคลไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีพร้อมกับเปิดจองให้มีการเช่านะคะเพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปเปิดร้านจำหน่ายสินค้าพื้นที่ที่ติดภูเขาและหน้าผาก็ปรากฏว่ามีคนไปจับจองนำสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะหรือข้าวของต่างๆไปวางเหมือนว่าจับจองเป็นที่อยู่ระยะยาวไปเลยด้วยด้านนายสมศักดิ์คณาคำนะคะนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็กล่าวว่าพื้นที่บริเวณถ้ำหลวงมีทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ตรงนี้เนี่ยถือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งมีการอนุญาตให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์จากบ้านผาหมีที่อยู่ข้างเคียงเข้าไปจับจองเพื่อทำมาหากินได้ในบางส่วนค่ะที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการเก็บค่าเช่าใดๆอย่างไรก็ตามเพราะว่าภายหลังได้มีผู้ที่เข้าไปทำกินบางรายนำพื้นที่บางส่วนไปขายสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นก็ทำให้มีสภาพเหมือนในปัจจุบันที่เห็นนี้นะคะส่วนในเรื่องของการจับจองพื้นที่เพื่อเปิดร้านค้าอาจจะเกิดจากความเห็นแก่ตัวและความพยายามจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จนเกินไปทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะคณะทำงานถ้ำหลวงที่มีนายภาสกรบุญยลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานก็ได้มีมติให้จัดสถานที่เพื่อเปิดให้มีตลาดชุมชนของชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเช่นที่ไหนบ้างคะพี่ค่ะที่หนองน้ำพุนะคะแล้วก็ยังมีที่อื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ติดกับถนนทางไปถ้ำหลวงนะหากว่ามีการสร้างเป็นเพิงไม้ไผ่ก็จะไปบดบังความสวยงามของธรรมชาติและต่อมาก็ยังมีการล้อมรั้วลวดหนามทั้งสองฝั่งถนนอีกก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขกันต่อไปก่อนที่จะจบข่าวนะคะขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของประกาศนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับพายุโซนร้อนปลาบึกนะคะตั้งแต่ช่วงผู้อำนวยการส่วนเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงประมาณเที่ยง45นาทีนะคะพายุโซนร้อนปลาบึกนั้นขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังนะคะตอนช่วง 12:45 นาทีแล้วเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่อำเภอท่าศาลาต่อไปอีกส่วนนึงที่อาจจะเป็นกังวลหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางด้านของรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตนะคะได้มีประกาศให้ได้ทราบว่าศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตประเมินคาดการปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่มีความเสี่ยงที่น้ำนั้นล้นทางระบายน้ำหรือว่าสปิลเวย์ก็ได้แก่อ่างเก็บน้ำกระทูลอ่างเก็บน้ำดินแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่างเก็บน้ำคลองหยาจังหวัดกระบี่อ่างเก็บน้ำคลองจักระอ่างเก็บน้ำคลองบึง
ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าขยับขึ้นมาที่เพชรบุรีก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยสามเขานะคะแล้วก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่างเก็บน้ำคลองสวนหนังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีผลกระทบแล้วส่วนที่จะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนบริเวณด้านท้ายน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งปริมาณฝนที่มีมากก็จะทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงที่ซัดชายฝั่งในเวลานี้เพราะฉะนั้นติดตามรายงานนะคะหรือว่าเกาะติดสถานการณ์นะคะผ่านทางหน่วยงานของภาครัฐที่ได้สื่อสารนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสื่อต่างๆก็มีการรายงานให้ทราบถึงสถานการณ์กันโดยตลอดนะคะในส่วนของรอบวันทันเหตุการณ์เองนะคะเดี๋ยวในช่วงของข่าวพักเย็นเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับพายุปลาบึกนะคะเดี๋ยวเราก็จะรายงานสถานการณ์ให้ได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะคะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาของรอบวันทันเหตุการณ์แล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ